สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะพบกับดิฉันพันณภาพ่อบุญขำในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกว่าฟันวิสค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธนพลบำรุงพงษ์กันเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเต้คะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวของทางประเทศจีนกันก่อนนะคะเห็นมีประกาศออกมานะคะว่ามีการล็อกดาวน์ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะแต่ว่าจะแบ่งเป็นโซนฝั่งตะวันออกกับตะวันตกใช่ไหมคะแล้วจากสถานการณ์ที่เขามีการล็อกดาวน์ในเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพวกภาคการผลิตแล้วก็ต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างคะครับผมสำหรับเมืองจีนนะฮะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นของทางฝั่งจีนเป็นใหญ่เนี่ยก็ตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับข่าวการปิดเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยเพราะว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะฮะใหญ่มากนะฮะของจีนแล้วก็การปิดเมืองเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2โซนเนี่ยโดยจะปิดเมืองไปโซนที่2เนี่ยจะปลดล็อกในช่วงวันที่9เมษายนนะครับซึ่งก็คือประมาณ2อาทิตย์นะฮะนับจากนี้นะก็มองว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขภาคการผลิตพวก PMI ของจีนที่จะประกาศรอบต่อมาเนี่ยที่เป็นของเดือนที่ผ่านมาตัวเลขตรงนี้เนี่ยน่าจะกลับมาหดตัวลงนะฮะเพราะว่าตัวการปิดเมืองเพราะหลายๆบริษัทได้รับผลกระทบนะครับบางบริษัทเนี่ยก็มีการให้พนักงานเนี่ยกินนอนอยู่ในโรงงานเลยนะฮะก็พยายามการทำเพื่อลดผลกระทบลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดทางรัฐบาลจีนก็มีการประกาศนโยบายใหม่ออกมานะฮะเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการมีบุตรแล้วกันนะโดยเขาที่ออกมาเนี่ยจะมาลดภาษีให้กับครอบครัวที่มีลูกอายุต่ำกว่า3ขวบนะฮะโดยจะลดภาษีเนี่ยเดือนละ 1,000 หยวนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูต่อว่าต่อจากนี้เนี่ยรัฐบาลจีนจะมีนโยบายใหม่ๆออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกไหมครับก็อย่างนี้อย่างเช่นกลางปีเขาบอกว่าจะมีการลดภาษีด้วยนะฮะแต่ต้องรอดูต่อนะครับว่ารัฐบาลจีนจะทำยังไงครับค่ะแต่คุณเต้ก็มองว่าจากนโยบายที่เขาเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมองว่าจีนก็ยังคงน่าลงทุนต่อไปใช่ไหมคะใช่แล้วครับต้องบอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ว่าเริ่มมีการลดสภาพคล่องเนี่ยก่อนชาวบ้านนะฮะในปัจจุบันเนี่ยจีนเขาเรียกมีกระสุนพร้อมยิงนะครับในขณะที่ทางฝั่งสหรัฐยุโรปเนี่ยยิงจนกระสุนหมดแล้วนะกำลังต้องรีโหลดใหม่จีนเนี่ยรีโหลดเสร็จมานานแล้วรอกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะครับผมก็มองว่าเขารอจังหวะโควิดเริ่มที่คลายลงเนี่ยถึงจะเป็นจังหวะที่เขาเริ่มอัดเงินเข้าเศรษฐกิจรอบใหม่ครับผมก็มองว่าต่อจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มลดระดับความรุนแรงลงนะคะหลังจากที่มีการเจรจากันที่ตุรกีนะคะในเมื่อคืนนี้นะคะมันได้มองว่าหลังจากนี้ราคาน้ำมันราคาพลังงานน่าจะไปอยู่ในทิศทางประมาณไหนคะจะปรับตัวลงไหมคะคุณเต้ครับผมในเรื่องการเจรจาที่ตุรกีที่ผ่านมาท่านก็ต้องบอกว่าการเจรจาเนี่ยผลออกมาคือรัสเซียพูดประมาณว่าเราจะde-escalate คือลดระดับความรุนแรงลงสำหรับการโจมตีเพื่อเป็นเหมือนส่งสัญญาณที่ดีในการเจรจานะแต่ว่าในเชิงของพวกนักวิเคราะห์เชิงสงครามเขาบอกว่าการส่งสัญญาณว่าลดระดับความรุนแรงเนี่ยมันไม่สามารถตีความอะไรได้นะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นมองว่ามันเป็นการลดระดับความรุนแรงของที่เคียฟลงเพื่อที่จะเอากำลังทหารไปโฟกัสที่เมืองอื่นแทนนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามองว่าจะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนครับว่าทางรัสเซียเนี่ยมีการหยุดโจมตีเมืองอื่นๆมาริโอโปลหรือเมืองอื่นหรือยังนะครับแต่ว่าตัวตลาดพลังงานเนี่ยก็ค่อนข้างตอบรับในเชิงบวกแล้วนะราคาน้ำมันปรับตัวลงมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าถึงแม้ว่าหากรัสเซียยูเครนเนี่ยสงบศึกกันได้จริงราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังจะอยู่ในระดับสูงต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของทั้งการขนส่งพลังงานเรื่องความมั่นคงทางพลังงานพวกนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่หลายๆประเทศให้ความสนใจเพิ่มขึ้นครับผมแล้วจากสถานการณ์อย่างนี้นะคะคุณเต้มองว่าเราควรที่จะใช้ธีมการลงทุนอะไรบ้างคะครับผมสำหรับธีมการลงทุนนะฮะเดี๋ยวผมขอจะอัปเดตตัวของสเตทเมนต์ของทาง ECB หน่อยนะฮะ ECB เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะทางธนาคารของยุโรป ECB เนี่ยก็มีการออกมาพูดนโยบายว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นยุคใหม่นะของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเงินเฟ้อของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น3ด้านนะฮะคือ Climate Inflation นะฮะอันแรกเนี่ยเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับคือเรื่องของพวกภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติที่ส่งกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อภาคพวกภัยธรรมชาติในพวกนี้ที่ทำให้โลกของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตัวของพวกฟอสซิลเฟชั่นอินเฟชั่นที่มาจากพวกราคาพลังงานที่แพงขึ้นอย่างที่เห็นปัจจุบันนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนต่างๆแล้วก็สามเนี่ยกรีนเฟเดชั่นนะฮะคือเงินเฟ้อที่มาจากการเล่นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียวซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงแม้ว่า
เงินเฟ้อตรงส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นจากการเร่งการลงทุนแต่เขามองว่าในอนาคตเนี่ยอินเฟชันเนี่ยจะมาชดเชยไคลเมทเฟชันแล้วก็ตัวฟอสซิลเฟชันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจัดการไม่ได้ดังนั้นมองว่าอินเฟชันเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้ด้วยการสามารถออกพอลิซีต่างๆมาสนับสนุนนะครับเขาบอกว่าเพื่อให้เป็นไปตามออบเจกตีฟของที่เขาประชุมที่ปารีสเนี่ยตัวคอปที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มองว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเริ่มมีมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเช่นพวกดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสำหรับโครงการลงทุนพลังงานสีเขียวพวกนี้มามากขึ้นเพื่อมาสนับสนุนในช่วงของการเปลี่ยนผ่านลดภาระเงินเฟ้อให้กับผู้บริโภคลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้เรากลับมาสนับสนุนธีมการลงทุนของเราต่อไปครับผมพวกพลังงานทางเลือกอันนี้จะเป็นธีมใหม่ที่มาเป็นก็เป็นเมกะเทรนด์อันต่อมาแล้วกันนะค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของธีมพลังงานทางเลือกนะคะวันนี้คุณเต้ได้หยิบกองทุนอะไรมาแนะนำคะครับผมสำหรับตัวกองทุนที่เรามาแนะนำใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะฮะอันนี้เป็นกองทุนเปิดใหม่นะฮะเพิ่ง IPO สดๆร้อนๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกองทุนของทาง KWI นะฮะชื่อว่า KWI S Energy นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนในกลุ่มของพลังงานทดแทนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยกองแม่เป็นกองของทาง Robico Sand Smart Energy นะครับอันนี้เนี่ยเป็นกองความเสี่ยงระดับ7นะฮะอันนี้เนี่ย KWI ชื่อเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะแต่ถ้าเกิดพูดชื่อเดิมเขาเนี่ยคือตัว Manulifeนะฮะนี่เขาเพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับมีการนะเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะมีกลุ่ม KWI เข้ามานะครับถามว่าตัวกองนี้เนี่ยทำไมเราถึงมองว่ามีความน่าสนใจนะฮะต้องบอกว่าจากธีมที่กล่าวไว้ข้างต้นฮะ ECB กล่าวไว้ว่าต่อไปนี้เนี่ยการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะมีเงินเฟ้อในส่วนนี้มาแต่เขาจะออกมาตรการต่างๆพวกดอกเบี้ยต่ำอะไรต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนทางนี้นะไม่ใช่แค่ทางของตัว ECB ทางยุโรปเท่านั้นนะครับที่ต้องลงทุนพวกพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐเนี่ยทุกฝ่ายทุกประเทศเนี่ยเห็นความสำคัญของความมั่นคงทางพลังงานเหมือนกันหมดอย่างเราเห็นกันฮะยุโรปมีการพึ่งพาพลังงานจากประเทศอื่นนะครับพอเกิดทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีพลังงานใช้เอานะฮะกลายเป็นเบี้ยล่างในการต่อรองนะครับจะแบนเขาเนี่ยก็แบนพลังงานไม่ได้เพราะว่าคนในประเทศเดือดร้อนนะทีนี้เนี่ยทุกคนเลยต้องหันมาพึ่งตัวเองกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขอสไลด์หน้าถัดมาเลยฮะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูนะฮะว่ากองทุนนี้เนี่ยตอบโจทย์อะไรกับปัญหาพลังงานบ้างนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยเขาลงทุนในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนะฮะว่าเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะมาจากอะไรบ้างนะจากพลังงานทดแทนต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ตัวพวกเซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีไอทีแล้วก็เป็นธีมที่มีการเติบโตที่น่าสนใจด้วยนะครับก็มองว่าเนี่ยความต้องการไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับในปี2050แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพลังงานที่ใช้ในระบบเนี่ย 85% จำเป็นจากกลุ่มของ Renewable นะครับต่อสไลด์ถัดมาเลยฮะนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคาดการไว้นะฮะตัวแท่งสีเขียวและมีลูกศรชี้เนี่ยคือต้นทุนกำลังการผลิตต่อเมกะวัตต์นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เป็นพวกพลังงานโซล่าพลังงานลมเนี่ยต้นทุนอนาคตเนี่ยถูกลงนะฮะตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในขณะที่กลุ่มที่เป็นพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานแบบเก่าเนี่ยต้นทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงเพิ่มขึ้นมากนะฮะอันนี้เนี่ยเขาจะทำเห็นว่าสีม่วงเนี่ยคือราคาของเมื่อปี2018นะครับสีเขียวเนี่ยเป็นของปี2030ในอนาคตนะฮะดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้จะเห็นว่าอนาคตเนี่ยกลุ่มพวกพลังงานทดแทนเนี่ยต้นทุนการผลิตจริงๆเขาเนี่ยถูกกว่าพลังงานแบบเดิมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดยิ่งเน้นชัดเลยว่าโลกของเราเนี่ยจะต้องไปในทางที่เป็น renewable เป็น sustainable มากขึ้นครับทีนี้นะมาดูสัดส่วนการลงทุนนะครับเห็นว่ากองทุนนี้เนี่ยจะเน้นไปทางเซกเตอร์ที่เป็นของพวกเซมิคอนดักเตอร์นะฮะรองลงมาเนี่ยจะเป็นตัวพวก equipment พวกอุปกรณ์นะฮะเป็นผู้ผลิตเนี่ยแค่ประมาณ 9% นะฮะสัดส่วนการกระจายเนี่ยถ้าดูที่รายชื่อหุ้นเนี่ยจะท็อป10เนี่ยเห็นว่าเป็นเซมิคอนดักเตอร์ไปเนี่ย3ตัวแล้วนะฮะถ้าเทียบกับกองทุนที่อยู่ในตลาดอย่างเดิมนะฮะอย่างที่เราเชียร์ก่อนหน้าเนี่ยเราเชียร์ตัว M-Renew M-Renew เนี่ยจะเป็นเน้นหนักที่ตัวของผู้ผลิต Clean Energy เป็นหลักนะครับอันนี้ที่จะเน้นไปที่ทางเซมิคอนดักเตอร์ถามว่ากองไหนดีกว่ากันเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีกันคนละแนวนะครับผมที่ผมชอบทั้งคู่นะฮะตัว M-Renew เนี่ยในเมื่อเป็นพวกผู้ผลิตเยอะความมั่นคงความผันผวนเนี่ยเขาจะต่ำกว่าแต่ถ้ามองในเชิงของรีเทิร์นเนี่ยผมมองว่า KWI เนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับก็ถ้าใครชอบแบบมั่นคงเสถียรอาจจะเป็นทาง M-Renew กองเดิมส่วนถ้าใครชอบเน้นการเติบโตเนี่ยผมก็มองว่าตัว KWI เป็นทางเลือกที่
น่าสนใจแต่ถ้าให้ดีนะฮะก็ซื้อทั้งคู่ครับผมมองว่ายังไงธีมนี้ Clean Energy Sustainable เนี่ยเป็นเมกะเทรนด์ต่อไปแน่นอนครับค่ะแล้วกลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์นี้คุณเต้แนะนำว่าอย่างไรบ้างคะครับสำหรับธีมการลงทุนนะฮะเราก็มีการเพิ่มตัว KWS Energy เข้ามาในกองทุนแนะนำให้เป็นธีมเพลย์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มองว่าตลาดของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็เริ่มมีการรีบาวขึ้นมาหลังจากที่ปรับตัวลงแรงช่วงต้นปีพวกของทาง K-Shape หรือพวกกองทุนด้านสุขภาพเนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าทางของหุ้นไทยเนี่ยเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยอัพไซด์ตลาดเราค่อนข้างจำกัดนะครับเรามองทาร์เก็ตปีนี้เนี่ยแค่ประมาณ 1,720 นะฮะสำหรับตัว TSF เนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นการถือไปก่อนนะรอจังหวะการย่อตัวอาจจะรอหรือว่าถ้าเกิดใครคิดจะเก็บเป็นตัวที่เป็น SSF เนี่ยผมก็มองว่าช่วงตลาดย่อตัวสักเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยเพราะว่า Q2 เนี่ยตลาดไทยมีโอกาสย่อตัวสูงนะแต่ว่าปลายปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวได้ก็มองว่าถ้าใครสนใจเป็นตัว SSF เลยพวกนี้เนี่ยรอซื้อจังหวะนั้นได้นะฮะทยอยเก็บได้แต่ถ้าเกิดรอตรงสั้นๆเนี่ยรอย่อไปก่อนครับผมไม่ต้องรีบร้อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้นะคะหรือว่าคุณธนพลบำรุงพงษ์ที่ให้เกียรติมาแนะนำภาพรวมการลงทุนในวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่านทาง Telegram Facebook Tisco e-research และกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ